และนี่คือไฟที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับรอชมได้เลยครับ Product Introสวัสดีครับผมเคยจาก Channel เคยวิทมิวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณทาง Camera Maker นะครับที่ส่งโปรดักต์ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวไฟที่เรียกว่ากำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้ก็คือเจ้าไฟตัวนี้นะครับ Nanlite Forza 60 วัตต์ตัวนี้เลยครับและเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆไปเลยนะครับว่าไฟตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเราซื้อไฟ Nanlite Forza 60 ตัวนี้นะครับเราจะได้กระเป๋าเคสสวยๆแบบนี้มาด้วยนะครับซึ่งทาง Nanlite เนี่ยเค้าก็จะแถมกระเป๋ามาให้เลยในนี้ก็จะมีตัวไฟแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ตัวกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะเน้นสีฟ้าอ่อนๆตรงซิปตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีของแบรนด์ Nanlite เลยนะครับสีฟ้าแบบนี้ตัวเคสก็ค่อนข้างจะดูดีมากๆนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ได้ในกระเป๋านะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัว Reflector นะครับที่เขาให้มาแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวไฟ Nanlite Forza 60นะครับส่วนชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นตัว Power Cord หรือว่าตัว AC Adapter นะครับเอาไว้ต่อไฟบ้านเข้ากับตัวไฟ Nanlite ตรงตัว Adapter เนี่ยเขาก็จะมีสายสีดำๆเอาไว้ให้เราแขวนไว้กับตัวขาตั้งไฟได้ตามข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถแขวนเอาไว้ตรงนั้นได้ในกระเป๋าก็จะมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับจะมีอยู่ไม่กี่อย่างไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าแค่เราได้ตัวกระเป๋านี่ก็สวยสุดยอดแล้วนะครับนี่กระเป๋าก็จะสวยงามแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่จุดเด่นของตัวไฟตัวนี้กันเลยนะครับตัวไฟ Nanlite Forza 60เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือตัวไฟเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะครับแต่สังเกตได้ว่าตัวไฟเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ามือถือของผมเองนะครับนี่จะมีขนาดเดียวกันเลยนะครับนี่เอาทับกันได้เลยนะซึ่งถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับส่วนน้ำหนักของตัวไฟ Nanlite Forza 60เนี่ยจะอยู่ที่800กรัมเท่านั้นถือว่าน้ำหนักเบามากๆนะครับวัสดุของตัวไฟ Forza 60นะครับจะเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมอลลอยที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงตรงผิวด้านข้างของตัว Nanlite เนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งก็จะดูมีความพรีเมียมแล้วก็มีความหรูหราอยู่ในตัวนี่นะครับก็ตัวไฟก็จะดูสวยงามมากๆเลยส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวไฟเนี่ยจะเป็นรูระบายอากาศด้านล่างของตัวไฟเนี่ยก็จะมีพัดลมอยู่ข้างในด้วยนะครับพัดลมระบายอากาศด้านหน้าของตัวไฟตรงนี้นะครับจะเป็นเมาส์ขนาดเล็กนะครับที่เราสามารถใส่รีเฟลคเตอร์ที่เขาให้มาได้นะครับตัวนี้นี่นะครับจะเป็นเมาส์ขนาดเล็กสามารถกดแล้วก็ถอดได้นะครับตัวนี้แล้วเราสามารถใส่ Nanlite Softbox 60เซนเข้ากับตัวเมาส์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถซื้อตัวแปลงอะแดปเตอร์ตัวนี้มาได้ด้วยนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์แบบ Bowen Mount นะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเมาส์ธรรมดาให้เป็น Bowen Mount ได้โดยการใส่ตัวนี้เข้าไปนี่นะครับมันก็จะแปลงเป็น Bowen Mount แล้วก็ใช้ยึดกับตัวขาตั้งไฟได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเราสามารถปรับตัวไฟได้นะครับโดยการหมุนได้ถึง330องศาเลยนะครับนี่แต่ว่ามันจะติดตัวตรงนี้นะครับนิดนึงแล้วก็ผมจะเอามายึดกับตัวขาตั้งไฟตรงนี้เลยครับโอเคพอเรายึดกับตัวไฟเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเอาสายเอามาต่อเข้ากับ DC in ตรงนี้นะครับนี่แผงควบคุมก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคของตัวไฟ Forza 60กันก่อนนะครับกำลังไฟของตัว Forza 60เนี่ยก็ตามชื่อรุ่นเลยนะครับก็คือจะมีกำลังไฟอยู่ที่60วัตต์สำหรับไฟตัวนี้โดยตัวไฟจะให้แสงที่เป็น Daylight ที่ 5,600 เคลวินสามารถให้ความสว่างสูงสุดถึง 11,950 ลักซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับไฟที่มีขนาดเล็กเพียงเท่านี้แล้วก็ตัวไฟ Forza 60เนี่ยจะมีค่าความถูกต้องของสี CRI ที่98และ TLCI ที่95ซึ่งให้ค่าความเที่ยงตรงของสีได้สูงมากๆนะครับสำหรับไฟตัวนี้ต่อไปนะครับพอเราทำการต่อ DC in เข้ากับตัวไฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะครับเปิดปิดด้านหลังตัวนี้ก็จะมีจอ LCD ที่เอาไว้บอกสถานะของตัวไฟนะครับว่าตัวไฟกำลังทำงานอยู่ในโหมดไหนทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงน็อบหรือว่าตัวหมุนตรงนี้นะครับข้อดีของไฟตัวนี้ก็คือเราสามารถดิมไฟได้จาก 0% ถึง 100% นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของไฟตัวนี้มากๆนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มลดความแรงของไฟได้นะครับเราสามารถดิมเป็น 1% ก็ได้จะทำให้เราใช้งานแบบเบามากๆก็ได้หรือว่าจะแรงมากๆก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็จะใช้แบบเบามากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ไฟมันสว่างเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหันมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นการปิดไฟแล้วก็จะให้ดูที่ 1% นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น 1% นะครับแล้วก็เราสามารถดิมให้มันแรงขึ้นไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวมาดูความแรงของไฟตัวนี้นะครับ
หมุนที่ 100% ครับอันนี้นี่นะครับตัวไฟก็จะแรงมากๆตาแทบบอดนะครับคุณภาพของตัวไฟก็ไม่ได้เล็กตามขนาดมาเลยนะครับที่น็อบด้านขวาหรือว่าปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเมนูได้นะครับในนี้ก็จะมีทั้งหมด3เมนูให้เลือกด้วยกันนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูตัวแรกนะครับข้อดีของไฟตัวนี้นะครับก็คือตัว Forza 60เนี่ยจะมีเอฟเฟคมาให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในโหมดแรกกันก่อนนะครับเอฟเฟคก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกจะเป็นแฟลชนี่นะครับอันนี้จะเป็นแฟลช1ก็จะกระพริบเร็วหน่อยแล้วก็จะมีให้เลือกแฟลช2ก็จะกระพริบช้าลงแฟลช3ก็จะกระพริบช้าลงไปอีกเลือกเล่นตามที่เราต้องการได้นะครับต่อไปก็จะเป็นสตอมนะครับสตอม1สตอม2สตอม3ทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีวีอันนี้จะเป็นแบดบอลนะครับเป็นหลอดไฟเสียนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ที่มีให้เล่นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีให้เลือก4แบบให้เล่นด้วยกันเราก็สามารถเลือกปรับเอฟเฟกต์ตามที่เราชอบได้เลยนะครับอันนี้เราจะเอาไว้ถ่ายมิวสิกวิดีโอก็ได้นะครับเอาไว้ใช้เป็นเอฟเฟกต์ต่างๆเอาไปเป็นแบ็คไลท์ก็ได้ก็ให้แสงที่สวยงามเหมือนกันนะครับโหมดต่อไปนะครับให้เรากดลงไป1ครั้งเพื่อเปลี่ยนเมนูนะครับนี่นะครับตรงนี้เราก็จะมาที่ Channelเราสามารถเลือกเปลี่ยนชแนลตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์ไวเลสต่างๆนะครับเราสามารถควบคุมระยะไกลได้นะครับโดยการใช้รีโมทคอนโทรลอันนี้ผมจะปรับไปที่ชแนล9นะครับแล้วก็ตัวรีโมทผมก็จะปรับไปที่ชแนล9เช่นเดียวกันแล้วก็เราสามารถเพิ่มดิมไฟได้นะครับนี่นะครับโดยการใช้ผ่านรีโมทตัวนี้เลยมันก็จะสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอยู่เรื่องนึงครับก็คือถ้าเราใช้รีโมทแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถปิดการทำงานของตัวไฟได้นะครับแต่ว่าเราสามารถลดลงมาที่ 0% ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของรีโมทอันนี้นิดนึงนะครับซึ่งก็แอบเสียดายนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ผมลองแล้วเนี่ยเราจะต้องดิมไฟให้เหลือ 0% นะครับแต่ว่าตัวไฟมันก็ยังทำงานอยู่ยังมีเสียงพัดลมอยู่นะครับตัวรีโมทตัวนี้เราก็ต้องซื้อแยกเอานะครับในกล่องจะไม่ได้แถมให้นะครับเราต้องซื้อรีโมทแยกเอาเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูต่อไปนะครับกดลงไปอีกครั้งนึงครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดแฟนเราสามารถเปิดปิดการทำงานของตัวพัดลมได้นะครับถ้าเราเปิดแฟนออนเอาไว้เนี่ยเปิดการทำงานของพัดลมไว้นะครับตัวพัดลมเนี่ยก็จะทำการระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับและทำให้ตัวไฟสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานของตัวไฟให้ใช้งานได้นานมากขึ้นด้วยนะครับแต่เราก็จะได้ยินเสียงพัดลมอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวลองไปฟังครับว่าเสียงพัดลมมันจะมีเสียงที่ดังหรือว่าเบาขนาดไหนนะครับลองไปฟังดูแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการใช้ไฟแบบเต็มกำลังเนี่ยเราสามารถมาปิดตัวพัดลมได้นะครับโดยการหมุนปิดตัวแฟนตรงนี้นะครับเป็นแฟนออฟนี่แล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะหยุดการทำงานของพัดลมไปนะครับก็คือตัวพัดลมจะไม่ทำงานเลยแต่กำลังไฟเนี่ยจะตกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังไฟทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าสักอันนี้เปิดอยู่ที่ 100% นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดพัดลมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวพัดลมนี่นะครับตัวไฟก็จะสว่างมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีการทำงานของตัวพัดลมจะมีเสียงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าปิดตัวพัดลมไฟก็จะตกลงมาประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเราก็สามารถเลือกเปิดปิดตามการทำงานของเราได้เลยนะครับอันนี้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟในไลฟ์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโปรดักต์ต่างๆหรือว่าจะนำไฟตัวนี้มาเป็นไฟคีย์ไลท์หรือว่าเป็นไฟหลักของเราก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าไฟตัวนี้มีค่า CI สูงถึง98เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเรื่องคุณภาพของไฟตัวนี้สามารถทำงานได้กับทุกๆงานเลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นนึงนะครับก็คือแบตเตอรี่โฮลเดอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราสามารถนำตัวไฟในไลฟ์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับไปใช้งานนอกสถานที่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนั้นจะเป็นตัวต่อแบตเตอรี่เสริมสามารถเอาแบตเตอรี่ NPF เนี่ยมาเสียบกับตัวแบตเตอรี่โฮลเดอร์ได้นะครับจะเสียบได้ถึง2ตัวด้วยกันจะเหมาะกับพวกใช้งานเอาท์ดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นงานพวกงานเวดดิ้งอะไรพวกนี้เราจะสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าตัวไฟที่มีน้ำหนักที่เบาด้วยเราก็เลยทำงานได้สะดวกมากๆนะครับโอเคครับแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการเปรียบเทียบไฟไปทั้งหมด3ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็คือเอาไฟ3ยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันแต่ในคลิปที่ผมทำเปรียบเทียบเนี่ยผมได้ทำการตั้งค่าไวบาลานซ์ผิดไปหน่อยนะครับเพราะว่าการทดสอบไฟที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าไวบาลานซ์ให้ตรงกับค่าเคลวินของตัวไฟนะครับอย่างเจ้าตัวไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับก็จะให้ค่าแสงสว่างที่เป็นเดย์ไลท์ที่ 5,600 เคลวินเราก็จะต้องตั้งค่าไวบาลานซ์ตัวกล้องไว้ที่ 5,600 เคลวินถึงจะถูกต้องนะครับและเดี๋ยวผมจะให้ไปดูสีสกินโทนแล้วก็แสงที่ได้จากตัวไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับว่าแสงที่ได้เนี่ยจะมีคุณภาพสูงมากขนาดไหนโดยที่ผมจะเอาไฟฟอร์ซ่า60ตัวนี้เป็นไฟคีย์ไลท์ก็คือเป็นไฟหลักนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นการตั้งค่าความสว่างของตัวไฟด้วยนะครับว่าถ้าเราปรับความสว่างที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยสภาพแสงโดยรวมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับและการทดสอบนึงครับก็คือการใช้ซอฟต์บ็อกซ์โดยผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเราใส่ซอฟต์บ็อกซ์
60เซน90เซนแล้วก็ไม่ใส่เลยนะครับจะใส่กับรีเฟลคเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าแสงที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้าตัวไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าตัวไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับเป็นไฟสตูดิโออีกตัวเลือกนึงนะครับที่เราควรจะซื้อมาใช้งานกับงานของเรานะครับซึ่งจะสามารถทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถ้าใครสนใจไฟสตูดิโอแนนไลท์ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟแนนไลท์รุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Camera Maker ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาหาข้อมูลในเรื่องของเจ้าตัวไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel Kerwin Mew ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ